ผมคิดว่ากรรมธิการชุดนี้ก็น่าจะมีเป้าหมายนะครับอย่างแรกก็คือศึกษาดูว่าทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของกองทัพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์มีทั้งหมดอย่างไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอันที่สองก็คือศึกษาแนวทางการขายโอนดูว่าจะมีทรัพย์สินตัวไหนที่สามารถขายโอนกลับเข้ามาให้อยู่ที่คลังได้นะครับผมคิดว่านั่นก็คงเป็นวัตถุประสงค์ของกรรมธิการชุดนี้นะครับอย่างที่บอกเราเชื่อว่ากองทัพปัจจุบันนะครับมีภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจการป้องกันประเทศอยู่เยอะมากยกตัวอย่างเช่นกองทัพพันธุ์นี้นะครับมีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประชุมซึ่งภารกิจต่างๆเหล่านี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกองทัพและคิดว่ามันกลับให้โอนถ่ายกลับเข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางเพื่อให้รายได้จากทรัพย์สินเหล่านี้นะครับกลับมาอยู่ที่คลังน่าจะดีกว่าสำหรับประเทศและจะทำให้กองทัพนะครับเป็นกองทัพสมัยใหม่จุดสมดุลมันจะอยู่ตรงไหนครับไม่ใช่บรรยากาศหรือว่าการก็นี่แหละครับก็ดูแล้วก็คงต้องใช้ที่ประชุมแบบนี้แหละครับเพื่อสร้างการสนทนากันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศจะไม่เป็นความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับการเมืองก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกประวัติศาสตร์มันมีมาเนาะว่าในอดีตนะครับกองทัพนี่ก็ไม่มีงบประมาณของงบประมาณก็ไม่ได้นะครับทำให้กองทัพขอทรัพย์สินบางส่วนไปบริหารเองเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้กับทหารนะครับแต่วันนี้เวลามันผ่านล่วงเลยมานานแล้วแหละนะครับก็เห็นว่าถ้ากองทัพอยากจะมีสวัสดิการก็ขอให้เหมือนกับกระทรวงอื่นๆขอผ่านกลไกสภาตามปกตินะครับส่วนในการพาณิชย์ของกองทัพก็ควรจะโอนกลับเข้ามาอยู่ที่ฝั่งนะครับให้มันเหมาะสมคิดว่าไม่น่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งก็คงยังไงเรื่องการจัดสรรทรัพยากรมันเป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้วยังไงมันหลีกเลี่ยงการเมืองไม่พ้นนะครับว่าทรัพยากรของประเทศไทยควรจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นปัญหาการเมืองนะครับก็คงผมคิดว่าในกรรมธิการชุดนี้คงน่าจะมีข้อสรุปที่เห็นร่วมกันได้มีการวิเคราะห์ว่าการก้าวเริ่มเข้ามากลับเข้ามาในส่วนกรรมธิการจะเป็นทางเพื่อเตรียมกลับเข้ามาโอ้ไม่หรอกครับก็ไม่หรอกครับก็ทางพรรคก้าวไกลนะครับก็เห็นว่าผมติดตามเรื่องนี้มานานนะครับก็เลยอยากให้ผมเข้ามาช่วยนั่งในกรรมธิการชุดนี้ซึ่งผมก็ยินดีนะครับมีการร้องถึงท่านด้วยว่าตรงนี้มาได้ไหมหรือได้ไหมโอ้ก็เป็นมาหลายกรรมธิการแล้วก็เป็นมีปัญหาแล้วครับ